ซึ่งก็เป็นภาพที่สุดโหดหู่ไม่น้อยกับภาพสลดที่มีคนตายตามข้างถนนซึ่งก็เกิดขึ้นในวันเดียวกันถึง3ศพด้วยกันจากโรคโควิด-19 ก็เลยทำให้การจัดการต่างๆต้องใช้เวลานานกว่าปกติก็เลยทำให้พระเอกทางช่อง3อย่างไม้วักกฤตสิริสันธนะสุดที่จะทนไม่ไหวลุกขึ้นมาส่งเสียงถึงรัฐบาลโดยที่ระบุเอาไว้ว่าในขณะที่มีประชาชนนอนตายกลางถนนผู้ที่มีหน้าที่บริหารประเทศกราบโทษประชาชนส่วนหนึ่งว่าเป็นภาระไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสหรือว่าทางเลือกในชีวิตที่จะเข้าถึงความปลอดภัยจากโรคระบาดไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้รับการรักษาคนที่มองว่าประชาชนไม่มีโอกาสเหล่านี้เป็นภาระก็คือคนที่เห็นแก่ตัวเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากมีหน้าที่ผู้บริหารใช้โอกาสในการบริหารของพวกคุณทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ว่ามัวแต่มาโทษว่าเป็นความผิดของสิ่งนู้นสิ่งนั้นนั่นก็คือข้ออ้างของคนที่ไร้ความสามารถนะครับออกไปเถอะครับท่าน